ดำเนินการในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นประชาชนทั่วไปนะครับเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่อยู่วางเห็นว่าที่กำลังจบการศึกษาและกำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งในกรณีสุดท้ายรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับโครงการที่กำหนดไว้ในชี้แนะสังคมนะครับอันนี้เนี่ยยังก็จะอยู่ในตัวแบบฟอร์มโครงการซึ่งท้ายของพรบ.นี่ส่วนของแผนงานคือผู้เศรษฐกิจภาคบริการซึ่งเป็นภาคของตัวฟังก์ชันนะครับของแรกเลยนะเพิ่มขึ้นนะครับจากผลิตที่เรามีนะครับด้วยเชิงโครงการแปรรูปหรือว่าการที่เอาในส่วนของ 3.2 นี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับทางหลักพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปนะฮะอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของ 3.2 แต่ว่าในพื้นที่ที่การทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มแล้วตรงนั้นเนี่ยมันขาดแหล่งน้ำหรืออะไรหรือเปล่านะครับถ้ามันขาดก็มาอยู่ในแผนงาน3จุดนี้ไฟฟ้าแสงสว่างหรือถนนเข้าไปที่ดีชุมชนได้หรือว่าเกิดการขนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้หรือว่าเข้าในแหล่งท่องเที่ยวจำนวนโครงการที่จะส่งเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการเนี่ยท่านจะมีวิธีการยังไงที่จะลดต้นทุนในการดำเนินงานนะครับแล้วก็อาจจะเป็นโครงการที่มีการเพิ่ม 3.1 3.2 นะครับของ 3.1 ที่เรียนนะครับว่าทำลายในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้นะครับตัวทำลายเนี่ยแต่อันนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับเปิดรับตัวโครงการทั้งหมดยังไม่เป็นทางการก่อนนะครับแล้วก็ดูตัวไหนเป็นไปนะครับก็โอเคแล้วรถคงจะเพิ่มในส่วนไหนเพราะว่าในการทำงานของสายการแต่รูปจะต้องไปส่งไปตรงไหนคำนายคงจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมเข้ามาหรือเปล่าว่ากรมชลประทานการซึ่งสำนักงานเขตนะครับสภาพัฒน์ก็จะมีเวลาในการที่จะพอได้คณะมีมาเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะส่งข้อมูลไปขึ้นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปด้วยนะครับในข้อแรกเสร็จครับส่วนตัวนำเรียนที่ว่า